เราที่เป็นแฟนบาส NBA เนี่ยก็น่าจะทราบกันดีครับว่าการแทรชทอล์กหรือว่าการพูดในแง่ลบกับคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการสบประมาทถากถางหรือว่ารบกวนสมาธิแม้กระทั่งปั่นหัวฝั่งตรงข้ามไปแพ้ในเกมจิตวิทยาก็ตามนะครับมันก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับบาส NBA มานานแสนนานเหลือเกินนะครับผมถ้าเป็นทุกวันนี้เนี่ยเรื่องราวการแทรชทอล์กที่เราได้ยินบ่อยๆเลยก็คงไม่พ้นการนำแหวนที่มีเนี่ยมาขิงใช่ไหมล่ะครับเฮ้ยฉันมีแหวนทั้ง4วงเนี่ยนายมีบ้างหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับในปัจจุบันเนี่ยจะได้ยินกันซะบ่อยล่าสุดที่เพิ่งจะเป็นประเด็นเนี่ยก็ตอนเกม Grizzlies กับ Warriors ที่ Klay Thompson เนี่ยไปขิงใส่ Ja Morant ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนะครับการ Trash Talk ในช่วงยุค90ที่ตอนนั้นเนี่ย NBA เถื่อนกว่าปัจจุบันเยอะเราได้รับรู้เรื่องราวว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม้กระทั่งผู้เล่นระดับตำนานหลายๆคนก็ยังคงนำการ Trash Talk มาใช้ในเกมและมันเป็นการ Trash Talk ที่เรียกได้ว่าเป็นศิลปะเลยก็ว่าได้ครับเราได้รับรู้เรื่องราวของการขิงกันในหลายๆครั้งเนี่ยว่าจะทำอย่างนู้นได้นะฉันทำอย่างนี้ได้นะและการที่สิ่งที่ผู้เล่นเหล่านั้นได้ขิงออกมาแล้วมันทำได้จริงนะครับมันก็จะเป็นที่ถูกพูดถึงต่ออย่างแน่นอนที่เป็นที่กล่าวถึงจนถึงทุกวันนี้นะครับก็อย่างเช่นแกรี่เพย์ตันที่เป็นที่เล่าขานเหลือเกินว่าแกเนี่ยแม้ดูในสนามและตัวนิดเดียวครับไม่น่าจะไปสู้ใครได้แต่ความวอนตีนของแกนะครับแล้วก็ลีลาการใช้ถ้อยคำต่างๆนี่คือเหลือร้ายจริงๆครับเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันมากเลยก็คือว่าแกเนี่ยไม่เกรงกลัวที่จะพ่นวาจาของแกออกมาใส่ใครหน้าไหนทั้งนั้นแม้กระทั่งเดอะโกสต์อย่างไมเคิลจอร์แดนก็โดนมาแล้วครับมีหลายครั้งเลยทีเดียวที่เพย์ตันเนี่ยไปมีปากเสียงกับ MJ ครับอย่างในรอบไฟนอลปี1996เนี่ยที่ซูเปอร์โซนิกส์เจอกับบูลส์ตอนนั้นเพย์ตันแกพ่น F word ใส่บูลส์ชนิดที่ว่าแบบนับครั้งไม่ถ้วนเลยทีเดียวครับแต่แค่นี้ยังเบาๆครับในเพลย์ออฟปี1994เนี่ยพี่แกเล่นคูลริกกี้เพียร์ชว่า I'll kill your family หรือว่าเดี๋ยวตรูเนี่ยจะล้างโคตรเองอะไรอย่างนั้นเลยครับเรียกได้ว่าเล่นกันทีเนี่ยหนักเอาการเลยนะครับบาสสมัยนี้เนี่ยโอ้โหเด็กๆไปเลยครับผมแต่ใดๆก็ตามเนี่ยเมื่อคุณเป็นผู้เล่นที่ใช้วาจาเข้ามีส่วนร่วมกับเกมอย่างนี้แล้วนั่นหมายความว่าส่วนหนึ่งคุณก็ต้องไปมีของพิสูจน์ให้เขาเห็นด้วยว่าคุณไม่ได้เก่งแค่พูดเท่านั้นอย่างแกรี่เพย์ตันนะครับถึงแม้ว่าแกจะเป็นที่รู้จักในนามผู้เล่นที่ปากปีจอขนาดไหนเนี่ยแต่แกเป็นผู้เล่นที่เก่งจริงครับและเก่งมากๆด้วยถึงขนาดที่แกเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อยู่ใน Hall of Fame คนนึงอีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน75ผู้เล่นที่ดีที่สุดของ NBA แบบตลอดกาลอีกต่างหากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่แกกล้าใช้วาจาในการแข่งขันขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าแกเนี่ยรู้ว่าแกทำอะไรได้บ้างนี่แหละครับถ้าแกขู่ว่าฝั่งตรงข้ามจะทำแต้มใส่แกไม่ได้ก็มีหลายต่อหลายครั้งเลยที่แกเนี่ยทำได้จริงครับป้องกันชนิดที่ว่าฝั่งตรงข้ามเล่นไม่ออกเลยเพราะแกเป็นการ์ดที่ป้องกันได้ดีมากครับถึงขนาดที่ว่าเป็นการ์ดที่เคยคว้ารางวัล Defensive Player of the Year มาแล้วอีกทั้งยังติด All Defensive ถึง9สมัยเลยทีเดียวแต่ถ้าพูดถึงการ Trash Talk แล้วไม่พูดถึงคนนี้เนี่ยไม่ได้เลยครับบิดาแห่งการแทชทอล์กในวงการบาสเกตบอลไม่มีใครเกินแก่แล้วนั่นก็คือแรรี่เบิร์ดนั่นเองครับซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่ดูบาสเนี่ยก็น่าจะต้องเคยได้ยินถึงกิตติศัพท์ของแกมาบ้างนั่นแหละในเรื่องของการแทชทอล์กิ้งนะครับไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่ผู้เล่นฝั่งป้องกันมายืนประกบกับแรรี่เบิร์ดแบบชิดขนาดไหนเนี่ยไม่ว่าจะชิดแบบโอ้โหไม่ปล่อยช่องให้ยิงนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะก็จะต้องโดนแรรี่เบิร์ดเนี่ยพ่นคำพูดชนิดที่ว่าเดี๋ยวจะชูแสงหน้าให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็ทำได้จริงๆแทบทุกครั้งแม้กระทั่งเดนนิสโรดแมนนะครับที่เล่นป้องกันได้เยี่ยมขนาดไหนก็โดนแรรี่เบิร์ดถลุงใส่แบบยับเยินมาแล้วในสมัยที่โรดแมนยังรุ่นอยู่เนี่ยแกก็เคยโดนแรรี่เบิร์ดสบประมาทในทำนองที่ว่าเวลาที่โรดแมนมาป้องกันแกมันเหมือนกับไม่มีใครมากันเลยครับเหมือนปล่อยให้ยิงโล่งๆถึงกับตะโกนบอกโค้ชฝั่งตรงข้ามว่าให้เปลี่ยนตัวประกบซะไม่งั้นแกจะทำ60แต้มครั้งหนึ่งในปี1985เนี่ยแรรี่เบิร์ดนำเซลติกส์ไปเจอกับยูทาห์แจ๊สครับตอนนั้นเนี่ยจะทำไป30แต้ม12รีบาวด์10แอสซิสต์และ9สตีลครับขาดอีกแค่1สตีลเนี่ยก็จะเป็นควอดรูเปิลดับเบิลแล้วและถ้าแกทำได้ในตอนนั้นแกจะเป็นผู้เล่นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ก่อนหน้าฮาคิมโอลาจูวอนด้วยซ้ำครับและที่น่าทึ่งเนี่ยก็คือในเกมนั้นแกลงสนามเพียงแค่3ควอเตอร์เท่านั้นเนื่องจากตอนจบควอเตอร์3เนี่ยเซลติกส์นำโด่งถึง90ต่อ66แต้มซึ่งแรรี่เบิร์ดเนี่ยแกก็ได้บอกว่าที่แกออกจากสนามมามันเป็นเพราะว่าแกสร้างความเสียหายให้กับยูทาห์แจ๊สเพียงพอแล้วครับแม่นี่แหละครับของจริงไหมล่ะครับป่าเบิร์ดหรือแม้กระทั่งต้นแบบของไมเคิลจอร์แดนอย่างจูเลียสเออร์วิงหรือว่าดร.เจเนี่ยที่ก็เป็นอีกหนึ่งโค้ชตำนานคนนึงนะครับก็ต้องเคยปะฉะด่ากับวาจาของแรรี่เบิร์ดมาแล้วเพราะตลอดทั้งเกมที่ต้องเจอกันเนี่ยแรรี่เบิร์ดแทบจะไม่ได้หยุดพ่นวาจาทั้งหลายทั้งแหล่ของแกใส่ดร.เจเลยครับจนทำให้ดร.เจเนี่ยถึงกับหัวร้อนชกต่อยกับเบิร์ดเลยทีเดียวครับแต่ในเกมนั้นเนี่ย
Larry Bird ทำไป42แต้มโดยที่42แต้มนั้นเนี่ยมาจากการยิง2คะแนนล้วนๆครับไม่มีลูกโทษหรือว่า3คะแนนเลยแม้แต่ลูกเดียวนี่เลยครับแกพูดเยอะแต่แกทำได้จริงครับก็นั่นเลยครับไอการ trash talk เนี่ยส่วนตัวก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของวงการกีฬาเลยก็ว่าได้ลองนึกภาพถ้าว่า NBA เนี่ยไม่มีการใช้คำพูดคำจามาสู้กันความมันคงจะลดหายไปเยอะเลยนะครับแม้กระทั่งไมเคิลจอแดนหรือว่าโคบี้ไบรอันเองเนี่ยก็ยังเป็นผู้เล่นที่ trash talk ได้มันเช่นกันครับเมื่อเกิดการ trash talk ขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าผู้พูดจะสามารถทำแบบที่ตัวเองพูดได้หรือเปล่าก็นั่นแหละครับถ้าคุณไม่ได้เก่งแค่พูดสักอย่างเมื่ออยู่ในเกมเนี่ยคุณจะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องราวที่เราได้หยิบมาเล่าท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังในวันนี้ถ้าก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดติดตามเพจใน Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม